ก็สวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามอาการของน้องชัยนะครับวันนี้ครับพาน้องชัยมาหาคุณหมอนะครับผมคุณหมอให้มาดูอาการให้ของน้องชัยนะครับหมดแล้วนี่คุณหมอนะครับผมเป็นอนามัยนะครับอยู่ที่อนามัยนะครับเดี๋ยวคุณหมอท่านจะมาดูอาการให้นะครับดูแผลให้นะครับจะให้ยานะครับแล้วก็ทำการล้างแผลให้น้องชัยด้วยนะครับผมตอนเช้านะครับอยู่ตรงขาครับหลายแผลคุณหมอแล้วข้างในนะครับหมอมันจะข้างในมันจะอักเสบอยู่ไม่ค่อยจะอักเสบเนาะเยอะแม่11 12ลูกนะครับมันเพื่ออะไรมาหายิ่งแก่ฮะเห็นเขาบ่หรอเขาเอาเตี้ยไม่รู้สาเหตุเหมือนกันครับยังไม่รู้สาเหตุเตี้ยพี่หมอเพื่อนเขาที่แห่งขัดพอดีล่ะมือคือได้เบิ่งสร้างสร้างถือยิ่งแม่หน่อยสร้างถือยิ่งดินี่สร้างพ่อหนอกโอ้ยแต่เลี้ยงตัวสัตว์เนาะสร้างเพ่นแต่ท่านยังว่าวันนี้ต้องมาถือตาใหญ่หนูว่าพ่ออยู่ใต้ตาเนี่ยรอบนี้ก็โดนเมื่อวานอยู่ใต้ตาจับมันได้ไปคนยิ่งพ่อเห็นไหมจ๊ะพ่อได้ก็เป็นคนหลงติดแปดคิดแปดเนอะไม่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 ออกมาดูนะครับหลายเลยเนาะเอ้าน้ำหาเอาน้ำหาน้ำหาไปเลยคุณแม่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังอยู่อัดท่าแม่นอนน้ำหาไปรวดยิ่งกระบันไปอย่างคุณแม่ท่านก็เห็นแล้วท่านก็อดที่จะอดเครื่องแทนไม่ได้นะครับหลังวันวาเลนไทน์คนละคนวาเลนไทน์นะคุณแม่มากมากมากกับหลังเลยนะพ่อหลวงพ่อเอ๊ะอดเอาอดเอาอดเอาคนท่ายาให้เก็บคนท่ายาให้เป็นเลือดตัวเนาะเออเจตนาให้เอาหายแล้วเจ็บครับผมเจ็บท่าทางเจ็บ
กลางหน้าผากนี่ครับคุณหมอกลางหน้าผากกลางหน้าผากปาดปาดแล้วมาลายจ้ะมาเนาะคุณหมอเอาเลยปาดอันนี้ยิ่งหาพ่อหาแม่ก็รอกันเดียวมันปิดแล้วแค่ให้กันโอ้โหผมไปอย่างนี้ครับตอนนี้กังเขาพอเสร็จแล้วใส่ยาแล้วก็หายเดี๋ยวกระเซ้าเดี๋ยวกระเซ้าตำรวจตำรวจตำรวจลงเร็วลงเร็วเดี๋ยวกระเซ้าเดี๋ยวกระเซ้าเขาพุ่งออกไปแล้วแผลก็ค่อนข้างจะเริ่มเป็นหนองนะครับบริเวณข้างในหน้าผากพาน้ำเกลือบีบใส่ในสำลีแล้วก็หมุนตรงแขนเดี๋ยวเราจะเอาครับผมก็หลังจากที่ผมพาน้องเขาไปหาหมอมานะครับก็น้องเขามาฝึกไว้นะครับเพื่อให้เขาพักผ่อนนะครับผมกินหญ้าไปก็บ้างกินต้นไม้ไปบ้างนะครับครับหมอก็ให้ยาหลายอย่างมานะครับผมไม่ว่าจะเป็นยาฉีดนะครับยาแก้อักเสบยาฆ่าเชื้อครับผมแล้วก็คุณหมอก็ล้างแผลให้นะครับหมอก็แนะนำวิธีต่างๆนะครับการรักษาการดูแลนะครับวันนี้ก็อาการก็เคลียร์ขึ้นนะครับอีกนิดนะครับป้าน่าเป็นอย่างไรก็ดูสดชื่นขึ้นนะครับผมอาการไม่เหงาครับกินหญ้ากินน้ำนะครับปกตินะครับผมได้ปกตินะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่ถามไถ่เข้ามานะครับก็คอมเมนต์เข้ามาถามอาการนะครับผมก็ต้องขออภัยนะครับบางคอมเมนต์ผมก็อาจจะตอบไม่ได้ทั่วถึงนะครับผมก็ขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับการติดตามอาการของน้องๆนะครับผมก็ช่วงนี้ก็อื่นอะไรก็เข้าออกได้หมดนะครับผมก็ให้คุณหมอนะครับคุณหมอท่านก็ช่วยดูให้นะครับท่านก็บอกว่าก็น่าจะหมดนะครับพอดีทางโรงพยาบาลท่านก็ไม่มีเครื่องมือสแกนนะครับท่านก็ดูให้นะครับท่านก็บอกว่าก็น่าจะหมดนะครับผมครับตรงนี้ก็คงจะให้น้องได้พักผ่อนก่อนนะครับผมสำหรับอาการจะเป็นยังไงก็ผมก็จะอัปเดตให้ท่านผู้ชมที่ติดตามได้รับทราบกันอีกในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ